สวัสดีค่ะวันนี้นานาชาแนลมาแล้ววันนี้เรามีอะไรนะวันนี้เรามีชิป and fish วันนี้กินอาหารฝรั่งไม่ได้กินนานละนานละแต่ละอย่างสวัสดีนะคะวันนี้บ่ายของวันจันทร์เพิ่งจะได้กินเพิ่งได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงมามาค่ะมาเข้ามาจอยกันค่ะมาวันนี้มีชิปอร่อยand fish กับสลัดน่าอร่อยใช้มือเนาะอร่อยอร่อยมากเลยสลัดกินคนเดียวใช้มือแล้วกันเมื่อวานไปเก็บส้มมาไปสวนส้มมาส้มไม่มีแล้วมีแต่น้อยเพราะว่าสวนที่ไปอ่ะมันเปิดนานละ Thank you darling My pleasureแปดชิวมาให้ส่วนที่ไปอ่ะคือมันเปิดนานแล้ว2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์แล้วมันก็เลยหมดเตกสวนหนึ่งเพิ่งเปิดเมื่อวันเสาร์เพื่อนบอกว่าเยอะมากเลยแต่ยังได้มาเหมือนกันจะได้มาไม่เยอะแต่ก็สนุกไปเพื่อให้มันผ่อนคลายเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนานแล้วไงโควิดนานจัดไม่ได้ไปไหนก็เลยหาทางออกไปข้างนอกชิมฟิชก่อนนะอร่อยมากเลยมาค่ะมาแปลงช่วงนี้ค่ะหนาวค่ะหนาวมากเลยสิบหกสิบเจ็ดองศาหนาวมากกลางคืนอย่าบอกหนาวสุดๆซินนี่หนาวค่ะซินนี่หนาวอร่อยเพื่อนที่ไทยมีคนหนึ่งเขาชอบ fish and chip มากเลยแต่เขาจะไม่กินปลาเขากินแต่ chip potato เพราะว่าเขากินเจมั้งน่าจะเพื่อนคนนั้นใส่ดีมากเลยรู้จักกันนานแล้วตั้งแต่ที่ทำงานด้วยกันละเป็นคนป้าเป็นคนโชคดีตรงไหนรู้ไหมคะโชคดีตรงที่ว่าคือมีแต่เพื่อนดีๆอะค่ะคือเจอแต่เพื่อนดีๆไม่เคยเจอเพื่อนที่แบบว่าเอาปัญหามาให้อะค่ะอย่างมากสุดที่มีก็คือยืมตังค์แล้วไม่คืนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เยอะเต็มที่ก็ประมาณ
สี่ห้าพันหมื่นก็เยอะอยู่นะแต่ก็ทำเนื้อแค่ได้เขาบอกไม่มีเงินทวงเขาบอกไม่มีเงินก็เลยก็แล้วไปโชคดีค่ะมีเพื่อนดีไม่เคยมีเพื่อนที่เอาอาหารมาให้อ่ะค่ะนึกออกปะเพื่อนที่มีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นแบบว่ามาปรึกษาปัญหาครอบครัวปัญหางานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหน้าเรามาพูดคุยกันใหม่จะหาเรื่องหาอะไรมาพูดคุยเห็นปากปะไม่ได้ทาลิปหน้าไม่ได้แต่งดูให้สวยนะคะดูให้สวยนะค่ะใครดูไม่สวยมีเครื่องนะจะบอกให้อร่อยเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพจแฟนเพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะคือทำสองอย่างทำ YouTube กับทำเพจด้วยฝากติดตามด้วยนะคะเพิ่งทำฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่างๆด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ